สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็จะมาอัปเดตผลงานนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะต่ายได้ทำการตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเปราะไปนะคะทุกคนจากต้นแก่ๆนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะมาตัดให้เขาสาวขึ้นนะทุกคนตอนนี้ค่ะก็จะพามาดูพัฒนาการนะคะตอนแรกเนี่ยต้นแก่นะคะไม่ยอมติดดอกออกผลค่ะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยติดดอกให้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะนี่ค่ะดอกมะเขือนะดอกมะเขือค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็ติดนะคะนี่ติดดอกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ออกผลแล้วนะคะทุกคนอยากจะให้ดูนะคะว่าเขาจะมียอดอ่อนๆเกิดขึ้นนะคะเนี่ยยอดใหม่ๆนะนี่ลักษณะนี้นะคะยอดใหม่ๆเกิดขึ้นต้นก็จะดูมีความสาวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแตกใบใหม่ออกมาการที่ต้นมะเขือได้มีการแตกใบใหม่นั่นก็คือเขาก็จะแตกดอกด้วยนะคะเขาก็จะออกดอกออกผลด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นยอดใหม่ๆนะคะนี่เดี๋ยวไม่นานนะคะก็จะติดดอกเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการแตกยอดออกมานะคะทำได้ง่ายๆนะคะทุกคนใครที่มีต้นมะเขือเปราะนะปลูกไว้นะคะถ้ารู้สึกว่าต้นแก่แล้วนะคะเขาไม่ค่อยออกลูกไม่ค่อยติดดอกแล้วเนี่ยเราก็ตัดตกแต่งกิ่งเขาได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าออกดอกกันแล้วนะคะหลายจุดด้วยกันเลยนี่ค่ะทางนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มแล้วติดลูกแล้วนะคะทุกคนได้ลูกกันแล้วค่ะนี่อยู่ข้างล่างนะคะนี่ค่ะทางนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาดูนะคะพัฒนาการเนาะใครมีต้นมะเขือนะคะเห็นแก่ๆเห็นโทรมๆเนี่ยไม่ต้องดึงรากทิ้งนะคะไม่ต้องขุดออกนะไม่ต้องทำลายนะลองดูก่อนนะคะเอากรรไกรมาตัดตกแต่งกิ่งนะคะเป็นการกระตุ้นให้ต้นเขาเป็นสาวนั่นเองนะคะก็จะมีการติดดอกออกผลมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวิธีการทำอย่างไรนะคะเอากรรไกรมาค่ะตัดกิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่พัฒนาเลยนะคะเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยไม่พัฒนานะคะเราก็ตัดเขาสักหน่อยนะคะเป็นการกระตุ้นนะพอตัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกกิ่งมาเหมือนตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวไตจะให้ดูร่องรอยก่อนร่องรอยของการตัดนี่เลยนะคะนี่ค่ะตัดตรงนี้ปรากฏว่านี่เลยเขาแตกยอดใหม่ออกมาลักษณะนี้ค่ะเนี่ยเขาแทงยอดออกมาด้านข้างแล้วก็กำลังจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นผลที่มาจากการตัดตกแต่งกิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกนี่กิ่งนี้นะคะก็ทำการตัดไปตัดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มแทงยอดออกมานี่ค่ะแบบเนี้ยแตกยอดใหม่ๆออกมาพอโตขึ้นเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะออกดอกนั่นเองค่ะแบบเนี้ยนะคะลักษณะนี้นะลองทำตามกันดูนะคะทุกคนไม่ต้องตัดเลยนะต้นมะเขือนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะเห็นต้นแก่ต้นโทรมเนาะเราก็ลองตัดตกแต่งกิ่งให้เขามีความสาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ